ดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้ยังเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมานอกจากหนังสือเล่มใหม่โดยบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวอาวุโสยังมีบทความเห็นนิรนามในนิวยอร์กไทมส์ที่เอามาแฉเปิดปงวิธีการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างคนรอบข้างบางกลุ่มถึงขั้นที่ทนไม่ได้ต้องออกมาพูดจาเอ่ยชื่อไม่ได้แต่ก็เอาเนื้อหาปัญหาภายในทำเนียบขาวออกมาเปิดโปงกันจนกระทั่งขณะนี้มีการพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าถึงวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยท่านประธานาธิบดีสภาพจิตใจไม่พร้อมจะทำงานหรือว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำของประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนอกจาก impeachment คือการไต่สวนเพื่อถอดถอนแล้วมีลู่ทางอย่างไรในรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่จะเปลี่ยนประธานาธิบดีถึงขั้นนั้นทีเดียวนะครับคืนนี้ผมเลยชวนท่านอดีตทูตไทยประจำวอชิงตันครับท่านทูตชยงสัจจิพานนท์มาช่วยกันวิเคราะห์ว่ามองจากตอนนี้ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านทูตชยงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีชัยครับผมที่บ้านครับครับแปลว่าท่านทูตเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงส่งท่านเอกใช่ครับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยของทูตเดวิสครับอีก3สัปดาห์เดินทางกลับวอชิงตันและแล้วก็รีไทร์นะครับครับคนไปเยอะเลยสิครับไปอำลากันแน่นแน่นไปหมดเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คณะทูตนะฮะเยอะมากครับคืนนี้ครับท่านทูตนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านทูตได้รับนโยบายจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอย่างไรบ้างเกี่ยวกับประเทศไทยและเกี่ยวกับแถบนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวก็ดูเหมือนว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังยุ่งๆอยู่นะครับเกี่ยวกับนโยบายต่อเอเชียต่ออาเซียนท่านทูตมองว่าท่านทูตกรีนเดวิสอำลานี่ได้ปราศัยอธิบายเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยนะครับครับซึ่งได้ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่มีกันยาวนานกว่า180ปีนะครับแล้วก็นิทรรศการต่างๆที่ท่านได้จัดแสดงเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นะครับแล้วก็นะฮะก็ย้ำถึงความร่วมมือที่จะมีต่อไปแล้วก็เขาเป็นลักษณะความร่วมมือครับสื่อค่อนข้างยาวสมองค่อนข้างยาวแต่ได้เน้นย้ำว่าภารกิจต่างๆท่านได้ทำอะไรบ้างในช่วงที่อยู่ประเทศไทยนะครับครับผมสังเกตท่านช่วงแรกๆเนี่ยครับท่านดำเนินนโยบายค่อนข้างแนวเดียวกับฮิลลารีคลินตันนะครับครับซึ่งเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยการเลือกตั้งโดยเร็วครับแฟร์อิเล็กชันต่างๆกระทั่งค่อนข้างเกิดความขัดแย้งในระดับหนึ่งกับทางการไทยนะครับครับแต่พอระยะหลังที่ทรัมป์เข้ารับอำนาจเนี่ยนะครับเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยท่าทีของท่านเนี่ยจะอยู่ลักษณะกลางๆแล้วก็เน้นการพูดเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาแทนนะครับครับดังนั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่สนิทสนมกับประชาชนหรือว่าคนไทยมากนะครับท่านจะเดินสายไปจังหวัดต่างๆนะครับไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเยี่ยมมาในพันแก่งตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับครับซึ่งก็เป็นการพูดแบบเรียกว่า people's diplomacy นะครับท่านมาเน้นทางด้านนี้แทนในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับใช่ท่านพูดถึงเรื่องทหารความมั่นคงหรือรัฐประหารไทยน้อยลงหรือเปล่าโอ้แทบไม่ได้พูดถึงเลยครับเขาพยายามเลี่ยงนะครับประเด็นที่จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นในอดีตช่วงสมัยอัฟกานาทูดีโอมามาท่านแทบจะไม่แตะเลยแต่ก็ยิ้มๆนะครับในความมุ่งหวังนะครับในตอนท้ายที่จะเห็นประเทศไทยนะครับมีความเป็นอิสระเป็นดําเนินการต่างๆในลักษณะที่ถ้าไม่ได้เน้นคําว่าประชาธิปไตยอ่ะแต่ก็ออกมาแนวทางนั้นนะครับว่ามีเสรีภาพมีทํานองเป็นอะไรฮะใช้คําว่าอินดีเพนเดนท์แทนครับเน้นความอิสระมากขึ้นแต่ก็ยังบอกว่าหวังว่าจะมีการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาไม่ใช่หรอครับครับก็แต่ไม่ได้ตอกย้ำเท่าไหร่ย้ำน้อยลงท่านเน้นไปเรื่องของความทรงจำที่ดี memory ในช่วงที่ท่านมาอยู่ประเทศไทยนะครับครับอืมครับท่านกลับไปจากนี้ก็เกษียณเลยใช่ไหมท่านทูตเดวิสท่านทูตคุณเดวิสเกษียณเลยครับจริงท่านอายุเพียง61 62เองเท่านั้นนะครับครับท่านอยู่ต่อก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาทีนี้ที่สหรัฐอเมริกานี่เทอมส่วนใหญ่ไม่มีเกษียณนะครับครับหลายท่านก็จะไปสอนหนังสือตามสถาบันต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะแต่คราวนี้ท่านไม่ใช่ว่าท่านขอเกษียณเลยเป็นออปชั่นเอานะครับท่านทูตในอดีตเราจะเห็นบางคนที่อยู่ก็ไปสอนที่มหาลัยจอร์จทาวน์ไปสอนที่กองทัพอากาศอะไรเงี้ยนะครับครับที่เคยอยู่ประเทศไทยนะครับอืมครับฉะนั้นเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของทูตกรีนเดวิสพอสมควรจำได้ว่าตอนเมื่อ4ปีก่อนตอนรัฐประหารใหม่ๆท่านออกมาแรง
ใช่ครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านมาด้วยมั้งมีแพทริกใช่ไหมครับที่ชื่อซึ่งตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับสำหรับกิจการเอเชียเป็น DCM เบอร์สองนะของท่านนะฮะจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะนะครับจำได้ที่เป็นอุปทูตอยู่ระยะหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านมารับหน้าที่ Patrick ครับใช่ไหมครับ Patrick ครับครับ Patrick Patrick ตอนนี้ก็เป็น acting อยู่นะครับจริงๆ Patrick เขาเรียกว่า deputy เป็น principal นะครับDP เนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตำแหน่งตัวหลักเนี่ยนะครับ assistant sec เนี่ยตั้งแต่แดนนี่รัสเซลไปเนี่ยก็มีแต่รักษาการผู้รักษาการที่จะแทนที่ก็ตอนแรกก็nominate หรือว่าเสนอชื่อแล้วครับก็ถูกชะลอต่างๆโดยฝ่ายขวาจัดนะครับของทีมเก่านะฮะดึงเรื่องไว้จนในท้ายสุดเธอก็ลาออกนะครับครับก็ลาออกไปเยอะแล้วครับฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับใช่คือขณะนี้ก็พัทริกเขาก็ดูแลนะฮะดูแลการครับครับผมจำได้ว่าพัทริกตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาใหม่ๆตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยังเป็นเร็กซ์ใช่ไหมครับครับเร็กซ์เทเลสันนะครับผมบังเอิญเจอแกบนเครื่องบินแกบินจากกรุงเทพแกจะไปลาวหรือยังไงตอนนั้นใหม่มากเพิ่งรัฐบาลมาใหม่เลยครับผมก็ถามว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้นโยบายต่างประเทศของท่านประธานาธิบดีคนใหม่เป็นอย่างไรแกก็คุยอย่างเพื่อนนะครับคุยอย่างกันเองบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังไม่รู้ผมบอกว่าผมเนี่ยพยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อให้รู้ว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ต่ออาเซียนต่อประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วแกก็พูดทีเล่นทีจริงกับผมนะแกบอกว่าถ้าคุณสุทธิชัยรู้หาข้อมูลได้ช่วยบอกผมหน่อย อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในส่วนของหนังสือของบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยแล้วก็ในบทความของ The Resistance นะครับผู้เขียนอ้างถึง The Resistance ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาวเนี่ยครับนะฮะเป็นแหล่งอ้างอิงเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่านโยบายที่ไม่ชัดเจนมีการใช้คำว่า two track นะฮะ foreign policy ครับเหมือนกับว่านี่ในกรณีมันมี2ฉบับนะครับเมื่อกี้ที่คุณชัยพูดถึงหนังสือฉบับแรกที่จะออกวันที่11เนี่ยนะครับเป็นของบ๊อบวูดเวิร์ดใช่ชื่อ Fearเสียผมสั่งจองไปแล้วนะความกลัวท่านทูตผมสั่งจองไปแล้วในKindle ผมนะเขาบอกว่าจะส่งมาวันที่11นะใช่ครับอีกฉบับหนึ่งปรากฏเป็นบทความหนึ่งคือนิวยอร์กไทม์ใช่ไปน้องบุรุษนี่เนื้อนามนะฮะภาษาไทยอยู่ในนั้นอัปเดตนะครับครับแล้วคนเขียนอ้างว่าใช้นามว่าเป็นผู้ต่อต้าน resistance ผู้ต่อต้านทรัมป์ด้วยนะแต่ว่าทำงานอยู่กับทรัมป์เนี่ยนะทำงานอยู่กับทรัมป์ซึ่งหลายคนนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนนะครับไม่ว่าจะเป็นรองประธานดีไมค์เพนส์รัฐมนตรีกลาโหมทุกคนเจมส์แมทิสหรือว่าจอห์นเคลรีหรือแม้แต่อดีต National Security Advisor นะครับแม็กมาสเตอร์ที่มีการกล่าวถึงนะครับในหนังสือของบ๊อบวูดเวิร์ดนี่ออกมาเขาปฏิเสธกันหมดนะครับแต่ว่าบ๊อบวูดเวิร์ดนี่เป็นนักเขียนมีชื่อพูลิเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกค้นคว้าในอดีตเนี่ยเป็นเครดิตของแกที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่แกไปตรวจค้นสืบสวนสอบสวนเอามาเขียนเนี่ยมันออกมาเป็นเรื่องจริงนะฮะท่านกลับไปดูปี1973คดีวอเตอร์เกตเนี่ยนะครับครับนะครับแกได้เครดิตมากนะครับได้รางวัลพูลิเซอร์จากหนังสือเรื่อง All the President's Men นะฮะใช่ใช่ในปี1974ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าที่แท้วอเตอร์เกตนี่ก็คือโรงแรมวอเตอร์เกตที่กรุงวอชิงตันดีซีกลางเมืองด้วยนะครับใช่นะครับผมเคยพัก 2-3 ครั้งนะครับหรือข้างกระทรวงกลาโหมมันเป็นโรงแรมด้วยแล้วมันก็เป็นตึกออฟฟิศให้เช่าด้วยไม่ใช่เหรอครับเพราะพรรคเดโมแครตพรรคเดโมแครตการสำหรับการรณรงค์หาเสียงของพรรคเดโมแครตในตอนนั้นในปี1973นะฮะซึ่งบ๊อบวูดเวิร์ดนี่เขาสืบสวนกับเพื่อนเขาชื่อเบิร์นสไตน์เนี่ยนะครับครับคาร์ลเบิร์นสไตน์แล้วก็หลังจากนั้นบ๊อบวูดเวิร์ดก็ได้รางวัลพูลิเซอร์นะครับแล้วก็แต่งหนังสืออีกประมาณ17-18เล่มนะครับกับประวัติของแต่ไม่ดังมากจนกระทั่งมาเล่มนี้นะครับ คนให้ความสนใจมากครับอ๋อเป็นเบสเซลเลอร์แล้วยังไม่ทันออกวางร้านเลยก็เป็นเบสเซลเลอร์นะครับครับผมเล่าคร่าวๆนะครับเมื่อกี้ได้อ่านเมื่อคืนนี้นิดหนึ่งก็คือหนังสือฉบับนี้นี่มีประเด็น3ประเด็นอันที่1ก็คือประเด็นเกี่ยวกับความหวาดระแวงต่างๆความวุ่นวายในทำเนียบขาวนะครับครับซึ่งที่มีการอ้างว่าชีฟสตาฟเนี่ย
บอกว่าขณะนี้ทำงานเนี่ยเหมือนเป็นเครซี่ทาวน์เมืองที่โกลาหลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและอันที่สองก็พูดถึงเรื่องความไม่มีสเตเบิลไม่มีความแน่นอนมั่นคงยังใจของทรัมป์ครับและอันที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหารัสเซียนะครับที่เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์เนี่ยใช้เป็นไพรโอริตี้สูงมากนี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการวงในที่สัมภาษณ์ร้อยกว่าคนครับซึ่งบ๊อบวูดเวิร์ดนี่เก่งมากเขาเคยสัมภาษณ์แม้แต่ทรัมป์แต่ทรัมป์ก็บอกเสร็จว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วหัวข้อหนังสือเฟียเนี่ยเฟียเพราะทรัมป์เองเป็นคนพูดก่อนลงให้สัมภาษณ์ว่าครับเฟียของเขาก็คือการมีอำนาจเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็ไปสู่การแต่ไทมิ่งเขาดีมากที่ออกหนังสือมาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเรื่องภายในเรื่องส่วนตัวของทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทนายความของเขาเองนะครับที่ไอต้องไปจ่ายเงินบิดปากนะฮะในช่วงคนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับของการใช้บริการของผู้หญิงสองท่านหรือว่าเป็นเรื่องของตัวแมเนเจอร์ใช่ไหมฮะทีมหาเสียงเลือกตั้งของเขาอดีตแมนาฟอร์ดเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องการเสียภาษีนะครับก็ถูกศาลตัดสินอะไรพวกนี้มันก็โยงกันไปหมดเลยซึ่งทำให้คนพูดถึงAmendment ที่25เนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญสหรัฐรัฐธรรมนูญสหรัฐนี่มี20มาตราแต่มาตรา1เนี่ย Article 1เป็นเรื่องของการ Impeachment แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่อง Unfit นะฮะเป็นเรื่องของการกรณีทรยศต่อประเทศชาติกรณีต่างๆเพราะงั้นAmendment หรือข้อแก้ไอ้บทแก้ไขข้อที่25เนี่ยนะครับที่คนเขาพูดถึงระยะหลังมากเป็นการพูดถึงความไม่พร้อมของการเป็นประธานาธิบดีอันฟิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเข้าข่ายแล้วว่ามีพฤติกรรมในการใช้เงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆหรือว่ากรณีการจัดการที่เป็นปัญหาขึ้นมาส่วนนี้ถ้าว่าจะมีการimpeach หรือว่าลงโทษโดยทางรัฐสภาเนี่ยนะครับภายใต้amendment 25ของรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาว่าทำได้ไหมแล้วก็คะแนนเสียงพอไหมนะครับซึ่งขณะนี้ไม่พอแน่นอนนะครับนะในสภาล่างเนี่ยนะครับ435เสียงนี่นะครับพรรคริพับลิกันมีคะแนนเสียงมากกว่าเท่าไหร่นะฮะ200เดี๋ยวถ้าผมมีตัวเลขคร่าวๆไว้เนี่ยนะครับก็มากนะครับริพับลิกันได้เสียงส่วนใหญ่ทั้ง2สภาซึ่งเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่พอเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยครับคือสสสหรัฐอเมริกานี่อยู่เทอมได้2ปีนะครับเราต้องเลือกตั้งหมด435คนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มพอสมควรว่าพรรคเดโมแครตนะครับจะกลับมานะครับเป็นเสียงข้างมากได้ครับซึ่งถ้าเป็นเสียงข้างมากภายใต้รัฐมนูลสหรัฐอเมริกานี่นะครับเขาใช้ simple majority นั่นเองนะฮะของ House of Representatives เพราะฉะนั้นถ้าเกินคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับ218เสียงก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตให้ลงโทษแต่พอไปถึงเซนเนตนะครับเซนเนตเนี่ยจะคะแนนคู่ขี้กันตลอดเวลาทุกยุคสมัยนะครับคราวนี้ริพับลิกันนำอยู่นะครับไม่กี่ที่นะนำอยู่ไม่กี่ที่ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันก็จะไปจอดกันที่เซนเนตในช่วงที่ผ่านมาในอดีตซึ่งประธานาธิบดีสองท่านเคยโดนแล้วนะครับนะฮะล่าสุดก็วิลคินตันโดนแต่ก็ไม่ผ่านนะครับก็ทางเดโมแครตก็ชนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งภายใต้amendment 25ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับครับครับงั้นการเลือกตั้งวันที่6นะครับอังคารสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะฮะครับทีนี้ประเด็นครับหนังสือและบทความนี่ออกเข้ามาใกล้นี่กันยายนนะฮะครับมันอีกแค่2เดือนเท่านั้นเองอิทธิพลของหนังสือฉบับนี้ของบ๊อบวูดเวิร์ดและก็บทความที่ปรากฏในนิวยอร์กไทม์เนี่ยจะเป็นไปได้มากที่มันจะขยายออกไปจนถึงวันเลือกตั้งวันที่6พฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นทำให้คนตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าคะแนนเสียงในริพับลิกันของทรัมป์เองนี่ขณะนี้ 78% ก็ถือว่าสูงมากอยู่นะครับภายในพรรคเองนะครับคนอเมริกันหรือริพับลิกันก็ยังสนับสนุนทรัมป์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูซิว่าทางเดโมแครตจะใช้กลไกยังไงในการสู้และการเมืองอเมริกาตอนนี้กำลังเข้มข้นครับค่อนข้างเข้มข้นมากครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ดิ้นสุดฤทธิ์เหมือนกันออกมาตอบโต้ต่อว่าต่อขานบ๊อบวูดเวิร์ด
แล้วก็บอกให้นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยซิคนเขียนเป็นใครบอกว่า treason ใช่ไหมบอกว่าเป็นการขายชาตินายคนเขียนเนี่ยแล้วผมก็สงสัยว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ต้องระแวงทุกคนที่อยู่ในครม.แล้วล่ะตอนเนี้ยใช่ครับใช่ไหมนี่ครับคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าโดยเฉพาะเขามามองดูนโยบายต่างประเทศในบทความของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยครับเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าทรัมป์ดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่ไม่เป็นระบบที่ยอมรับทั่วไปครับก็เปรียบเทียบทรัมป์เหมือนกับดิกเตอร์คนหนึ่งของนะฮะเขาพูดถึงว่าเหมือนปูตินไปเลยรีพับลิกันนะฮะหรือว่าเหมือนคิมจองอุนของเกาหลีเหนือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันไปถึงได้ถึงที่ว่าโอ้โหลูกน้องตัวเองในทำเนียบขาวมากล่าวหาตัวเองครับนะครับมันไปถึงขั้นนี้ได้อย่างไรที่จะมองว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาไปเหมือนผู้นำรัสเซียผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบเป็นผู้นำรัสเซียผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเผด็จการที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าดูเหมือนว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยของบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยจะชี้ไปทางนี้ใช่ไหมชี้ไปทางนี้ครับแต่บทความที่รุนแรงมากก็คือบทความเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยครับนั่นเป็นเขียนโดยระบุเลยว่าตัวเองเป็นคนวงในนั้นนะครับแล้วเป็นซีเนียร์ออฟฟิเชียลคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวครับนะครับเพราะเอาความลับข้างในส่วนที่เสียของทรัมป์เนี่ยเข้ามาครับทีนี้หนังสือบ๊อบวูดเวิร์ดมีเรื่องต่างประเทศที่น่าสนใจครับครับเราเคยคุยกันว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วอเมริกาจะเข้าไปโจมตีหรือไม่ครับปรากฏว่าในหนังสือบ๊อบวูดเวิร์ดเนี่ยเขียนระบุชัดเจนเลยครับว่าทรัมป์ต้องการโจมตีเกาหลีเหนือกลายเป็นทีมงานเนี่ยเป็นคนดึงนะครับดึงดีเลย์ดึงทุกอย่างให้ไม่ให้ทรัมป์ตัดสินใจที่ใช้ความรุนแรงในเรื่องนี้โอ้โหก็ขนาดนั้นเลยถ้าจะแล้วก็มีการอ้างถึงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับครับว่าทรัมป์โทรศัพท์ติดต่อไปแล้วบอกว่าต้องการส่งหนูรอบสังหารนะครับครับฐานะที่ดีอาซาดของซีเรียครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยทำอะไรแบบความคิดของแกค่อนข้างจะนำไปสู่การใช้กำลังและความรุนแรงใช่แต่ฝ่ายทีมงานพยายามดึงไว้ครับนะครับนี่เป็นบทความที่เขียนในหนังสือของบ๊อบวูดเวิร์ดที่จบมาอันนี้เป็นฉบับย่อที่ได้อ่านผ่านตามาถึงบอกว่าครับโอ้โหค่อนข้างเป็นลักษณะที่รุนแรงแล้วก็กลายเป็นว่าทีมทำเนียบขาวเนี่ยมืออาชีพทางด้านการทูตทรัมป์เองต่างหากที่แสดงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นการแสดงออกของทรัมป์เนี่ยในช่วงแรกๆไม่ว่าต่อปัญหาเกาหลีเหนือหรือซีเรียหรืออิหร่านเนี่ยมันออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของทรัมป์แต่เมื่อถึงการปฏิบัติแล้วถูกดึงไว้ครับเพื่อให้การทูตนำก่อนนะครับแล้วตอนนี้ทรัมป์ก็กลับมาไม่พอใจแล้วในกรณีเกาหลีเหนือที่เห็นมีความล่าช้ามากในการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับครับเลยเรียกร้องต่างๆแล้วก็ทีมงานนะครับในสายของทรัมป์เองก็ออกมาร่วมโจมตีเกาหลีเหนือแล้วตอนนี้นะครับครับอันนี้ก็จะตรงเกี่ยวกับที่มีการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางเกาหลีของสหรัฐนะครับว่าแพทเทิร์นในการดำเนินการของทรัมป์เนี่ยนะครับกลายเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆว่าไปซัมมิตก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจรจารายละเอียดทีหลังใช่แล้วพอไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เสียหมดใช่ครับนี่ไงคืออันตรายมากว่าไอ้ตอนที่ไปเจรจายังไม่มีรายละเอียดอะไรตกลงอะไรกันยังไม่ได้เลยแต่ว่าขอให้เป็นข่าวก่อนขอให้จับมือกันก่อนเนี่ยฉะนั้นนักการทูตและรัฐมนตรีหลายคนก็พยายามบอกทรัมป์ว่าอย่าทำอย่างนั้นเราต้องเจรจาก่อนเงื่อนไขชัดเจนก่อนแต่ว่าทรัมป์ก็ไม่เชื่อครับตอนนี้ทรัมป์ก็ออกมาขู่เกาหลีเหนือใหม่แล้วนะครับจากจุดที่ว่าจะกลับมาซ้อมรบกับเกาหลีใต้และจะใช้เป็นการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกเนี่ยครับเป็นสไตล์ของทรัมป์ซึ่งเป็นจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เขาต้องการทำจริงๆแต่โดยทีมงานของทำเนียบขาวเนี่ยซึ่งมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยคงไปดึงไปนี่เป็นเบสออนตัวหนังสือของบ๊อบวูดเวิร์ดนะครับจากการที่เขาได้สัมภาษณ์ร้อยกว่าคนนะครับหนังสือที่โฆษณาไว้นะครับว่าน่าสนใจมากตรงที่ว่าที่เปิดเผยมาคงเป็นไฮไลท์นะครับว่าสำคัญสาระสำคัญคืออะไรแต่ไฮไลท์แต่ละอันนี่เป็นสิ่งที่ทรัมป์มีแต่เสียก็เสียนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะการกล่าวว่าหลายคนในนั้นพูดว่าทรัมป์เนี่ยมีลักษณะเป็นอินเดียหรืออันฮิมช์นะครับค่อนข้างรุนแรงมากแรงมากสับที่ใช้นี่นะอินเดียนี่คือว่าโง่เลยนะจะไม่ว่างี่เง่าเลยนะครับ
บทความอาร์ติเกิลพูดถึงเรื่อง unstable unbalance ต่างๆของทรัมป์นะครับครับในแง่จิตใจตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เพื่อให้นำไปสู่ impeachment ภายใต้ amendment 25ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับส่วนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องรอผลการเลือกตั้งวันที่6พฤศจิกายนครับนะว่าจะออกมาเป็นยังไงในบทความนิรนามเนี่ยได้พูดถึงว่ากำลังคุยกันอยู่ในหมู่คนรอบข้างทรัมป์ด้วยซ้ำไปว่าอาจจะต้องหันไปใช้นี่แหละครับ 25th Amendment นี่นะครับคือไอ้บทแก้ไขเพิ่มเติมที่25ของรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงว่ารองประธานาธิบดีและครม.ส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าประธานาธิบดีไม่สามารถบริหารประเทศแล้วเนี่ยก็สามารถบอกไปทางสภาให้สภาลงมติใช่ไหมครับครับโดยสภาล่างก็ใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดานะครับสภาล่างสหรัฐมี435เสียงนะครับในขณะนี้ก็ถูกคุมคะแนนเสียงโดยพรรครีพับลิกันนะครับมีมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับครับส่วนวุฒิสภา100คนเนี่ยนะครับก็รีพับลิกันมี51คนครับเดโมแครตมี49คนชนะกัน2คะแนนเท่านั้นเองใช่ๆแล้วนะครับแล้วประธานสุติสภาคือรองประธานาธิบดีใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วมีแต่ว่าในที่จะทำให้มึงที่ตกม้าหรืออะไรไม่สำเร็จเนี่ยนะครับครับก็คือในผู้สุติสภาเนี่ยรัฐมนตรีกำหนดไว้ต้องเป็นคะแนนเสียง2ใน3ครับนะครับซึ่งก็ในการเลือกตั้งคราวนี้นี่ค่อนข้างยากใช่ไหมวุฒิสมาชิก35คนนะครับ35อืม35คนที่จะเลือกใหม่ก็อาจจะสวิงได้แต่โอกาสที่เดโมแครตจะชนะเยอะนี่คงไม่มากไม่มากไม่มากแต่ท่านพูดไม่คิดว่าจะมีรีพับลิกันแปรพรรคเหรอมันไม่ใช่แค่จะเดโมแครตชนะนะไม่ค่อยมีนะครับในการเมืองสหรัฐอเมริกาน้อยมากที่นะครับแล้วก็มีแค่เซนเตอร์โคเวนคนเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดที่ได้เป็นรัฐมนตรีคาผมทั้งสองของรีพับลิกันหรือเดโมแครตซึ่งถือว่าเป็นที่ยอมรับของทั้งสองพรรคใช่นะครับใช่นะครับในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐอเมริกาน้อยเคสนะครับน้อยมากน้อยมากอยู่ได้ทั้งสองคนทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับครับยิ่งเหตุการณ์ตอนนี้รุนแรงมากเพราะในความคิดของรีพับลิกันเนี่ยเป็นในความคิดอนุรักษ์นิยมแต่อนุรักษ์นิยมบนพื้นฐานของเสรีนะครับเสรีนิยมนะครับบนพื้นฐานของการส่งเสริมธุรกิจการค้าครับนะครับไม่ถึงกับฟาร์ไรท์แบบที่เราเห็นในประเทศตะวันตกหลายประเทศนะครับครับในขณะที่เดโมแครตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นก็คือลิเบอรัลธรรมดาเนี่ยครับเดโมแครตคือเสรีนิยมโดยพื้นฐานครับที่ซ้ายจับจังจริงในสังคมอเมริกันก็อเมริกันไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับเบอร์นีแซนเดอร์สไม่ชนะเลือกตั้งก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมครับเบอร์นีแซนเดอร์สส่วนหนึ่งครับก็เพราะว่าแกต้องการกลุ่มคะแนนเสียงคนหนุ่มสาวนะฮะที่จะทำมาแนวนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ที่อีกแนวนึงนะครับคะแนนเสียงเนี่ยทั้งรองกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับคนปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เขาเป็นอดีตผู้นำนักศึกษานะครับต่อสู้กับรัฐบาลปฏิการทหารในยุคนั้นและถูกจับหลายครั้งนะครับแต่ก็ว่านโยบายของแกนมุ่งในเรื่องการรวมชาติเกาหลีแล้วก็การสร้างสันติภาพขึ้นมาแต่แล้วก็เรียกร้องการเพิ่มค่าแรงเศรษฐกิจสำหรับคนชั้นกลางและคนยากไร้นะครับซึ่งทำให้คะแนนเสียงแกในขณะนี้ก็เกินกึ่งหนึ่งนิดหน่อยนะครับจะได้คะแนนเสียงจากคนหนุ่มสาวขึ้นมาแต่คนรุ่นเก่าก็จะไม่ค่อยแฮปปี้นักไม่ค่อยชอบมากนักนะฮะอันนี้ก็นี่เราจะเห็นว่าเทรนด์ของเกาหลีใต้นี่ก็ออกมาแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกานะครับว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นรุ่นของรุ่นผู้ที่เคยวิวใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสสงครามเกาหลีในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นลูกหลานนะครับนะฮะของผู้ที่สู้รบในอดีตแต่พอยังเจเนอเรชันแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทางสันติภาพผู้นำนักศึกษาจับมือผู้สารเนี่ยนะครับครับซึ่งก็น่าสนใจที่นะฮะเรื่องเกาหลีใต้ก็มีโพลออกมาเป็นทุกระยะนะครับอันนี้เราก็คงต้องมองดูบทบาทต่อไปว่ามันจะโยงโดยเฉพาะซัมมิตที่จะไปถึงระหว่างเกาหลีเหนือกับผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับจะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยยอมมาตรการต่างๆมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับครับแต่ผลจากที่มีการประชุมสัมมิตระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับใต้เนี่ยก็ได้ผลนะเพราะว่าถึงแม้ทรัมป์จะพยายามกลับไปด่าเกาหลีเหนือแต่ดูเหมือนว่ามูนแจอินกับคิมจองอึนนี่เขาก็ยังไปมาหาสู่กันหมายความว่าบรรยากาศในคาบสมุทรเกาหลีนี่มันดีขึ้นจริงๆครับ
ครับค่อนข้างดีมากสำหรับกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครับแต่บรรยากาศระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาใหม่แล้วครับนะครับแม้แต่หัวหน้าทีมเจรจาของเกาหลีเหนือก็เริ่มออกมาโจมตีสหรัฐอเมริกาละครับนะครับแต่ว่ายังไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับครับนี่เราคงต้องดูต่อไปว่าครับในส่วนของการบริหารจัดการของทรัมป์เนี่ยนะครับมันจะออกมาแบบปฏิปนอมกันได้ไหมกับทีมงานครับหรือจะตามล้างแค้นหรือว่าลงโทษอะไรกันนะครับครับทีนี้เราจะเห็นว่าการใช้อารมณ์ของทรัมป์เนี่ยครับในการแสดงทั้งกายและวาจาต่างๆออกไปเนี่ยมันเลยทำให้ทีมงานเนี่ยค่อนข้างที่จะรับไม่ค่อยได้ใช่ก็เลยมีการระบายออกไปซึ่งคราวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจำได้ไหมฮะเร็กซ์เซอริสันก็เคยหลุดปากออกมาแล้วถูกต้องนะครับคราวนั้นจนทำโกรธมากอะไรเงี้ยนะฮะใช่นี่คนที่เหลือปัจจุบันก็ยังโกรธนะครับแม้แต่การแต่งตัวของแม็กมาสเตอร์ใช่ไหมฮะเออใช่ก็มีตำหนิว่าใส่สูตรราคาถูกเหมือนเซลแมนหรืออะไรเงี้ยพูดได้ยังไงแกไม่ทราบวิจารณ์ไปหมดเออทำไมแกต้องไปจับเล็กจับน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่าความแค้นส่วนตัวนี่มีเยอะมากไงครับทรัมป์นี่ทรัมป์ไม่ชอบใครนี่นะโอ้โหเป็นจับผิดทุกกรณีแล้วก็ด่าต่อว่าต่อขานอย่างเสียหายหายจนกระทั่งว่าไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเราคงดูต่อไปครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจมส์เซชั่นเจมส์หนักเลยนะเออผมว่าอยู่ลำบากนะผมว่าอยู่ลำบากเลยครับเพราะว่าในเรื่องฉบับนี้ก็พูดถึงความขัดแย้งกันนะครับการกล่าวหาที่ทรัมป์กล่าวล้อเลียนสำเนียงภาคใต้ของอลาบามาของเจมส์เซชั่นใช่ใช่หรือการแล้วก็ทวีตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทวีตออกมาเนี่ยมันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจะอ้างปฏิเสธไม่ได้ละใช่นะฮะที่ออกมาตำหนิไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะครับเรื่องสำเนียงแต่ว่าเรื่องบทบาทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับถือว่ามันค่อนข้างจะลำบากแบบขนาดนี้คงไม่นานก็คงมีการปรับครม.ทำให้ผมสงสัยนะท่านทูตว่าสงสัยคนที่เขียนบทความนิรนามเป็นเจฟเซชันหรือเปล่ารัฐมนตรียุติธรรมคนนี้ระบาดที่ถูกทรัมป์กระหน่ำเอากระหน่ำเอาเนี่ยนะผมอ่านบทความนี้นะถึงบอกว่าโอ้โหนี่มันต้องอินเนอร์เซอร์เคิลจริงๆฮะต้องเป็นวงในจริงๆที่เขียนได้ขนาดใช่ใช่แล้วก็แน่นอนอ่ะมีคนสงสัยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นคนแรกเพราะว่าถ้าหากทรัมป์ไม่อยู่นี่ไมค์เพนซ์ก็มาเป็นประธานาธิบดีเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะรับภายใต้เนี่ยครับรัฐมนูลสหรัฐอเมริกานะครับที่จะระบุไปเลยว่าแต่โอกาสที่จะหลุดค่อนข้างยากอย่างผมเรียนไว้นะครับยากเพราะ2/3ของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเดโมแครตจะได้ยากมากเว้นแต่ว่าจะมีกบฏในพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่มีความรักต่อจอห์นแมคเคนเนี่ยนะครับครับเท่านั้นเองนะครับกลุ่มนี้ที่ถ้าเขาไม่พอใจมากๆแต่มันยังไม่มีการปลุกหรือว่ามดเร่งเร้าให้มีการรวมกลุ่มมากขนาดนั้นนะครับครับเพราะว่าจอห์นแมคเคนนี่เป็นขวัญใจของพรรครีพับลิกันนั้นกล่าวหาหนังสือฉบับนี้ก็กล่าวหาอยู่นะครับในสัตว์ที่วิธีมาให้เกียรติจอห์นแมคเคนเนี่ยครับใช่ที่หาว่าได้ปลดปล่อยอะไรฮะออกมาจากคุกในเวียดนามก่อนคนอื่น ก็เพราะว่ามีพ่อเป็นในพลใช้ลักษณะของคอนเนคชั่นหรือว่าอิทธิพลภายในอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นการค่อนข้างกล่าวร้ายพอสมควรนะครับผมก็เลยนะแต่ว่าทำออกมาปฏิเสธทุกอย่างนะครับที่บ๊อบวูดเวิร์ดเขียนเนี่ยนะครับครับก็เราก็คงต้องดูต่อไปว่ามันเป็นนักแค่ไหนแต่ว่าผมได้ยินคลิปเสียงที่บ๊อบบูดเวิร์ดโทรไปหาทรัมป์หลังจากหนังสือเสร็จแล้วว่าพยายามขอสัมภาษณ์ท่านผ่าน6คนแต่ว่าท่านไม่ยอมให้สัมภาษณ์ดังนั้นจึงขอโทรศัพท์มาแจ้งให้ท่านทราบว่าได้พยายามที่สุดแล้วที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านและแต่ทรัมป์บอกน้องไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่มีใครติดต่อผมเลยถ้าคุณขอถ้าผมรู้ว่าคุณขอผมก็จะให้สัมภาษณ์นะตอนนี้อาจจะเป็นตำหนิลูกน้องตัวเองอีกแล้วนะครับใช่ปัญหาขึ้นมาอีกใช่นะครับบอกลูกน้องเนี่ยแย่ทำไมไม่บอกผมทำไมไม่บอกว่าบ๊อบวูดเวิร์ดติดต่อมาซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วทรัมป์ไม่ต้องการให้สัมภาษณ์บ๊อบวูดเวิร์ดหรอกครับเพราะว่ารู้ว่าคือจุดดูแล้วคงต้องมีการปรับวงในของเขาอีกทีนึงนะครับครับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทรัมป์จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบมากนะครับครับตอนนี้ทรัมป์ออก Twitter เมื่อสักครู่นี้ผมเปิดดูนะครับปรากฏว่าพูดถึงเรื่อง
พวกเขาบอกว่าไอ้ที่นโยบายที่ Drain the Swarm เนี่ยขณะนี้กลุ่ม Swarm เนี่ยกำลังเล่นงานเขาครับอันนี้ออกมาโต้ครับก็คือพวกที่มีผลประโยชน์เป็นอะไรต่างๆในแถบวอชิงตันดีซีที่รวมกลุ่มกันนะครับโดยช่วงที่แกเนี่ยเดี๋ยวก็คือหมายถึงล็อบบี้ยิสต์นะฮะใช่ไปพวกล็อบบี้ยิสต์ทั้งหลายใช่ไหมพวกที่ไม่ชอบเขาอ่ะพวกที่อยู่คนละข้างกับเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมจะกวาดล้างพวกนี้ก็เลยเล่นงานผมก็คงจะเป็นการพูดถึงว่าไอ้คนที่ไปคุยกับบ๊อบวูดเวิร์ดก็คงพวกนี้แหละแล้วก็กลุ่มคนที่สนับสนุนเขียนบทความนิรนามนี่ก็คงพวกนี้แหละพวกสวอมนี่แหละนะครับตอนนี้ก็จะโยนไปทางด้านนู้นละเออครับแต่ดูจริงแล้วน่าจะเป็นวงในนะครับคนในทำเนียบข่าวนี่เองผมก็ว่าผมก็เชื่ออย่างนั้นลักษณะเนื้อหาต่างๆนี่ถ้าคนข้างนอกจะไม่มีทางรู้มากขนาดนั้นในบทความที่เขียนเนี่ยนะครับใช่ครับเผลอๆอาจจะมีมากกว่า1คนนะอาจจะมากกว่า1คนมากกว่า1คนครับเพราะว่าพูดอ้างอิงไปหลายเคสมากครับนะครับแต่ทุกเรื่องทั้งเรื่องภายในประเทศเรื่องต่างประเทศนะครับตรงจุดนี้มันก็เลยมองเห็นว่าคนในนี้มีปฏิกิริยาที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมต่างๆในการบริหารจัดการของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้แนวทางตามอารมณ์ในฉากหลักการที่เคยวางเอาไว้นะครับทำให้แพทเทิร์นหรือแบบแผนการดำเนินการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปในลักษณะที่ว่าจะทำให้เกิดความยอมรับของทั่วโลกนะครับใช่ในบทความนี้ยังพูดถึงการทำให้พันธมิตรเนี่ยกลายเป็นศัตรูด้วยนะครับอันนี้นั่นคงหมายถึงแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลุ่ม EU นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่ทรัมป์กำลังดำเนินการขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องการที่จะลงโทษเม็กซิโกต่างๆตั้งวางแผนในแง่ของการยกเลิกสิทธิภายใต้นับต้านแล้วก็จะลงทางอเมริกาเหนือหรือว่าความพันธมิตรนาโต้ต่างๆครับอันนี้สิ่งนี้กลุ่มนี้มองเห็นแล้วว่าทรัมป์กำลังทำลายความสัมพันธ์อันดีที่เคยวางรากฐานกันมาโดยตลอดระหว่างประธานาธิบดีครับที่จะทำไว้นะครับครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยขึ้นมาแล้วบอกเป็นวงในเนี่ยที่รู้สึกกันแบบนี้แล้วคอยดึงขาทรัมป์ไม่ให้ทำถล่มไปมากกว่านี้ครับมันแย่ขนาดไหนที่เราคนรอบข้างต้องพยายามดึงไม่ให้ผู้นำทำอะไรที่มันเกินเลยหรือว่าที่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยนะมันแปลกมากมันไม่เคยมีปรากฏอย่างนี้นะว่ามีแต่ว่าตัวผู้นำเองประธานาธิบดีเองไปสกัดรัฐมนตรีหรือคนอื่นบอกให้ยาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายประเทศชาติเสียหายผลประโยชน์ของประเทศแต่นี่มันกลับกันกลายเป็นมันจะตรงน่าสนใจครับว่าการเมืองอเมริกาเนี่ยมันจะพลิกผันนะครับพฤติกรรมต่างๆหรือการดำเนินการในปฏิสัมพันธ์ที่แต่ละประเทศจะมีนะครับครับนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่กระทบไปทั่วโลกจริงๆใช่นะครับครับในขณะนี้เราจะเห็นเลยนะว่ามันไปหมดแล้วนะฮะเตอร์กีอาร์เจนตินาซึ่งเป็นคนอ้วงนะแล้วไม่รู้ว่าอินโดนีเซียจะถูกกระทบมากแค่ไหนด้วยใช่นะครับใช่ใช่มันโยงไปได้ถึงทันทีเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่เราเห็นเลยว่านโยบายการเดินนโยบายต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มมาเป็นโดมิโนนะครับจากประเทศดึงไปสู่ประเทศหนึ่งเป็นผลพวงจากการนโยบายนะครับเทรดวอร์หรือว่าสงครามการค้าแล้วก็การต่อสู้กับจีนการต่อสู้กับเตอร์กีนะครับแล้วการแซงชั่นน้ำมันที่จะถึงวันที่4พฤศจิกายนนะฮะนี่มันจะเรียงกันเป็นระยะเลยนะครับนี้ผมเห็นข่าวว่าทรัมป์จะไม่มาทางเอเชียสำหรับประชุมสุดยอดอาเซียนสำหรับเอเปกอะไรเลยใช่ไหมครับครับก็แถลงออกมาเนี่ยครับแถลงแล้วว่าจะเป็นรองประธานที่ดีเพนส์มาแทนนั่นสิเติมที่ผมได้ข่าวว่าเดิมที่เขาจะมาไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้บอกว่าจะกลับก่อนหน้านั้นเขาเคยพูดว่าจะมาแต่ตอนนี้เขาก็คงมองเห็นแล้วว่ามาเขาจะไม่ได้ค่อยได้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับแล้วมันเป็นช่วงเลือกตั้งนะฮะอ๋อใช่ก็ต้องเติมเขาด้วยเขาต้องช่วยหาเสียงให้ Republican หน่อยครับก็ตอนนี้การใช้นโยบายที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครใช้นะครับครับในการหนึ่งก็คือ Twitter ที่ทำตลอดทุกวันนะครับวันละหลายรอบ3รอบเออใช่อีกนโยบายนึงก็คือการแรลลี่ตะเวนรณรงค์นะครับสร้างฐานมวลชนในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกานี่เขากำลังทำตัวนี้อยู่นะครับใช่ใช่ใช่มี
เมื่อสักครู่ที่ไปงานเลี้ยงลาท่านเอกอัครทูตสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงใครจะมาแทนไหมครับพอจะทราบได้ยังครับว่าใครจะมาแทนไม่ยังไม่ทราบกันเลยครับครับทราบแต่ว่าเขาปิดเอาไว้แล้วก็เตรียมกำลังจะเสนอเซเนตนะฮะครับวุฒิสมาวุฒิสภาสหรัฐไม่มีพยายามหาข่าวเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าไม่มีแต่ถ้าท่านทูตคนนึงบอกว่าทราบว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองละไม่ใช่นักการทูตอาชีพนั่นสินะครับก็เป็นคนของทรัมป์จะเป็นใครก็เป็นคนของทรัมป์อ่ะครับซึ่งก็คนของทรัมป์รีพับลิกันแล้วก็แนวทางเดียวกับทรัมป์ใช่นะฮะคือต้องเป็นรีพับลิกันแน่นอนครับครับแต่ทีนี้รีพับลิกันในแนวทางที่ทรัมป์เลือกหรือว่าใครจะแนะนำมานี่อันที่จุดหนึ่งนะครับน่าสนใจมาสายไหนน่าสนใจมากยังเป็นเรื่องปิดบังกันอยู่ว่าไม่มีการประกาศเลยเรียบข่าวเลยครับนะครับแล้วที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยคนที่ดูแลอาเซียนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหรือยังครับก็ยังเป็นแพทริกอยู่ครับแพทริกอยู่ก็ยังเป็นแพทริกอยู่แล้วก็มีบทบาทแล้วคนที่มาแทนดานิเอลรัสเซลล่ะครับยังตอนแรกก็จะเป็นผู้หญิงนะครับที่เคยพูดถึงนะครับครับปรากฏว่าก็ยังไม่ทันเสนอชื่อเข้าเซเนตเลยนะครับครับแล้วก็ภายซึ่งคนนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดกับทางจีนผู้สาจีนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ยื่นใบลาออกไปเรียบร้อยออกไปแล้วเหรอครับออกไปแล้วครับครับพอหลังตัวโจเซฟหยุ่นออกไปก่อนนะครับใช่โจเซฟหยุ่นออกไปก่อนโจเซฟหยุ่นออกไปก่อนแล้วไปเป็นคอมเมนเตอร์ให้นะครับครับCNN ใช่แล้วสักเดือน2เดือนต่อมาคนนี้ครับครับซึ่งมีนอมิเนชั่นแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่ามันไม่เข้าเซเนตสักทีแล้วก็คงมองคะแนนดูคะแนนเสียงที่ฝ่ายเบนนั่นเคยขู่ไว้นะครับว่าจะไม่ผ่านเพราะแกค่อนข้างกล่าวหาว่าแกโปรจีนจริงๆแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนเนี่ยนะครับเคยประจำการที่ปักกิ่งนะครับพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วนะครับก็เป็นคนที่จัดซัมมิตระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงตลอดครับนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากทีมครับเนียบขาวนะครับในสุดเขาก็ตัดสินใจลาออกไปนะครับซึ่งโอ้โหลาออกเยอะมากเลยครับแล้วตำแหน่งแล้วทูตในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่ตั้งคนใหม่มาอีกหลายที่นะครับครับนะเกาหลีใต้ตั้งมาแล้วนะครับผู้จัดการกองทัพเรือฟรีดเซนฟรีดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จากฮาวายมาจำการแล้วนะครับแล้วที่อื่นยังติดอีกเยอะเลยนะครับก็มีแต่รักษาการเป็นประทูตกันครับผมสนใจอยากจะรู้ว่าใครจะมาเป็นทูตสหรัฐประจำไทยคนใหม่เพราะว่ามันจะชี้ไปตามแนวทางของสหรัฐต่อประเทศไทยด้วยครับคุณปีเตอร์ก็คงต้องรักษาการนะครับเป็นประทูตสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันที่22กันยายนจะจัดบาร์บีคิวสำหรับศิษย์เก่าฟูไบต์วันที่22กันยายนนี่ก็ครับน่าจะเป็นช่วงที่ทางน่าจะเริ่มมีข่าวและแค่ละทายบ้างแล้วว่าเขาnominate นะครับจะได้ชื่อใครนะครับในช่วงนั้นนะครับเราดูช่วงใน11เลยครับว่าเดี๋ยวปฏิกิริยาออกมาไงเหมือนสื่อวันนี้บัตรแรกที่ออกมานะครับยังมีจะมีรายละเอียดจะมีรายละเอียดอีกเยอะนะพอรายละเอียดนี่เปิดเผยโอ้น้ำจิ้มเฉยๆนะถ้าออกมาทั้งดุนโดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ทรัมป์ไปทำอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างไปจากที่นักการทูตอาชีพเสนอแนะนำนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวทีเดียวแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าผมเริ่มออกมาใกล้ช่วงมิดเทอมเลือกตั้งกลางปีด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเลือกตั้งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเลือกตั้งส.ส.ทั้งหมดเลย435คนเลือกตั้งวุฒิสมาชิก1ใน3ก็คือจริงๆก็ประมาณ33คนแต่ที่จอห์นแมคเคนเสียชีวิตก็จะเป็น34คนนะครับครับครับจะเป็นการแข่งขันที่สำคัญมากก็จะดูเดือดนะครับเพราะว่ามันเชื่อตาว่าถูกต้องทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่3หรือไม่ที่โดน impeach นะครับ impeachment ภายใต้ article 1หรือว่าครับบทแก้ไขที่25ของรัฐสหรัฐอเมริกานะครับครับนี้ครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ฝากท่านทูตชัยยงติดตามช่วยกันวิเคราะห์ให้คนไทยที่ติดตามนี้จะได้เข้าใจเบื้องลึกด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยผมเชื่อว่ามันมีผลกระทบต่อไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ค่อนข้างมากทีเดียวครับค่อนข้างตรงๆขึ้นเดียวกันครับว่าเรายังไม่คุยถึงสงครามการค้าระหว่างทรัมป์กับจีนนะครับนี่ยังมีผลที่มาทางตรงและทางอ้อมมากพอสมควรทีเดียวใช่ครับครับและเรื่องเกาหลีเหนือก็เหมือนกันใช่ไหมครับว่าแล้วไทยเราจะเดินนโยบายเกาหลีเหนืออย่างไงตอนนี้เพราะว่าทรัมป์ก็ตอนแรกก็ดีกันละเรื่องบอยคอตเรื่องความบาดเราก็จะเบาลงละทีนี้อเมริกาก็ยังไม่ยอมอเมริกาก็คงยังกดดันเราต่อไปใช่ไหมว่าคุณยังต้องบอยคอตเกาหลีเหนือต่อไปนะนโยบายแซงชั่นเขายังคงตามเดิมนะครับแล้วก็ตัวทูตทูตสหรัฐประจำยูเอ็นก็แถลงออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับครับว่าเขาคิดว่าเกาหลีเหนือนี่ได้เปลี่ยนนโยบายเดิมแล้วนะครับคือไม่เป็นไปตามที่ได้คุยกันกับตันซัมมิตแล้วอ้าวเหรอจะพูดชี้นำทางมาแบบนี้แล้วอ้าวเหรอนะครับเพราะนั้นนโยบายตามแซงชั่นกดดันเกาหลีเหนือก็คงยังมีต่อไปต่อไปแต่ว่าจีนก็จะไม่เล่นเกมอย่างนี้แล้วนะครับผมว่าจีนก็ไม่เข้มข้นเรื่องความบาดเกาหลีเหนือแล้วยังครับยังครับแต่ตรงจุดนี้แหละครับที่เพราะว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่นโยบายทรัมป์ในเรื่องการขึ้นกำแพงภาษีต่างๆกับสินค้าจีนเนี่ยครับมันทำให้จีนตระหนักเลยว่าต้องรักษาพันธมิตรไว้ให้แน่นมั่นแล้วก็เล่นตามเกมของสหรัฐเองเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ใช่นะครับเมื่อกี้ท่านทูตจีนก็เดินยืนรอกับผมในระหว่างที่จะเข้าไปนะครับไปดิทักทายตัวท่านทูตอเมริกันนะฮะท่านก็ได้คุยกันนิดหน่อยนะครับท่านก็มองนะฮะว่าเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้เต็มที่สำหรับจีนนะครับในการรักษาผลประโยชน์ของจีนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามดูนะครับแล้วก็ทูตจีนประจำวอชิงตันดีซียังเป็นคนเดิมนะครับที่คนนี้ยาวนานมาก5ปีกว่าคนนี้แรงนะคนเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันในช่วงที่ผมอยู่นะครับใช่คนนี้แรงนะคนนี้เวลาพูดนี่ก็ชัดเจนนะครับไม่ค่อยจะเกรงใจอเมริกาเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับส่วนคนก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างเนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่อเมริกาตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรฮะครับสปอคแมนของคือเกษียณแล้วแต่ว่าการใช้สกิลหรือว่าความชำนาญนะครับครับก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆประธานสภานะครับประชาชนต่อนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้รู้แนวทางของสหรัฐอเมริกาดีว่าจะฮันเดิลหรือว่าดิวอยู่ห้องด้วยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันสเตเบิลหรือว่ามันมั่นคงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เราคงต้องดูต่อไปนะครับเพราะนี่มาประมาณ20เดือนแล้วนะครับประมาณแค่20เดือนที่ทรัมป์เข้าสู่ตำแหน่งนะฮะก็ยังอยู่เลยตั้งสองปีครึ่งสองปีครึ่งสองปีครึ่งยาวยังยาวนานแต่ว่าจากนี้ไปทุกอย่างมันจะมีสีสันมันจะมีความตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาใช่ครับอันนี้นะครับสำคัญทีเดียวว่าโดยเฉพาะการปรับนโยบายที่ชัดเจนนะครับครับครับจีนมีนะครับBelt and Road Initiative นะฮะใช่นะครับอเมริกาก็ตัวร่วมมือต่างประเทศก็แถลงแล้วนะครับทุ่มเงิน130ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาอันแรกนะครับรอกฎหมายออกมาครับเพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสู้กันตรงนี้ก็ต้องเตรียมขึ้นมาว่าข้อเสนออินโดแปซิฟิกเนี่ยที่จะเป็นคอนกรีตโปรเจกต์มันมีอะไรบ้างมีใช่ยังมีอะไรบ้างครับครับแล้วถ้าทูตไทยของเราที่วอชิงตันคุณวีระชัยไปใหม่ใช่ไหมครับท่านทูตใหม่ครับครับก็ไปรับหน้าที่ได้ประมาณเมื่อต้นปีนี้เองนะครับช่วงต้นปีใช่ใช่ท่านทูตวีระชัยก็มีประสบการณ์จาก UN แล้วก็เจนีวาใช่ไหมครับดอนนัทสมควรที่เฮกครับเฮกที่เฮกใช่ไหมครับเฮกแล้วก็ที่เจนีวานี่ท่านทูตท่านเคยเป็นกรรมการในกรณีข้อพิพาทของการค้านะครับอืมครับของ WTO นะฮะท่านจะมาประชุมเป็นเคสไปนะครับครับครับก็สถานทูตไทยเราที่วอชิงตันคงต้องทำงานหนักพอสมควรนะในขณะนี้เพราะมันมีสีสันมากตั้งแต่ความเข้ามานะครับมาเลยท่านที่เราคาดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยสามารถที่จะคิดคาดการณ์ได้แบบนั้นแหละใช่เลยนะครับใช่เลยใช่เลยครับ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 ขอบคุณท่านทูตชัยยงมากครับยังไงก็จะชวนกลับมาพูดคุยเวลามีประเด็นใหม่ๆที่เราอย่างที่เราเห็นกันวันนี้หนังสือออกมาเมื่อไหร่นี่เราอ่านเสร็จแล้วอาจจะมีประเด็นใหม่มาคุยกันนะครับท่านทูตครับครับครับผมยินดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านทูตชัยยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ